ย้อนไปดูตำรวจก่อนเมื่อวานนี้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงกันอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสอบปากคำสรุปนะใจความรายละเอียดของตำรวจเนี่ยเดินหน้าคดีนี้ยังไงสอบปากคำพยานเนี่ย77ปากคือ77คนดูกล้องวงจรปิด60ตัวดูคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ย20คลิปด้วยกันสรุปสาระสำคัญคือโรเบิร์ตไพบูลย์ศรีกาญจนานันท์โรเบิร์ตยอมรับสารภาพโรเบิร์ตเปิดปากว่าเขาเองแหละที่ขับเรือไม่เป็นและเขาเองแหละเป็นคนที่ขับเรือกระชากจนกระทั่งแตงโมร่วงไปจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นใช้ความเร็วแค่ไหนความเร็วประมาณ8น็อตนับยังไง8น็อต8น็อตเนี่ยก็ประมาณสัก15-16กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกถือว่าเร็วไหมเร็วถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยถือว่าเร็วเลยฮะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมอันนี้คำให้การของกวนเพื่อนนะหลังจากที่แตงโมยองฉี่เรียบร้อยแล้วและคือดึงไอตัวเขาเรียกชุดอะไรนะบอดี้สูทหลังจากที่ยองฉี่เรียบร้อยแล้วกำลังจะลุกขึ้นจากการยองฉี่แล้วโรเบิร์ตกระชากเรือพอดีแตงโมเลยร่วงเรือไปนะครับตำรวจเนี่ยมีการสอบปากคำจนกระทั่งถึงวินาทีนี้โรเบิร์ตเปิดปากรับสารภาพเป็นคนกระชากเรือจนแตงโมตกเรือฟังจากตำรวจครับแต่ว่าโดยเรือมันมีการกระทำโดยการขับเรือนะครับโดยคุณจ๊อบโทษนะคุณเบิร์ตกับคุณปอนะครับซึ่งพฤติกรรมในการขับรถจริงยืนยันว่าในขณะที่น้องตกเนี่ยก็คือเบิร์ตเป็นคนขับแล้วก็ปอก็อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการควบคุมแล้วก็มีการแนะนำกันยืนข้างเคียงถึงมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือประมาทเป็นผู้ถึงแก่ความตายมีพยานบางคนพูดว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเรือมันกระชากจุดหนึ่งจนทำให้น้องเนี่ยเด้งออกไปถ้าคุณตั้งความเร็ว8น็อตและเรือลักษณะแบบนี้มันเร็วพอสมควรนะครับฉะนั้นเรือพวกนี้นะครับจากคำให้การก็พูดเลยว่า3คนที่เห็นที่กล้องนะครับบอกว่าตอนที่น้องยืนนะครับแล้วก็มีปออยู่ข้างหลังแล้วก็มีกระติกอยู่ข้างเนี่ยปอจะดันน้องแตงโมอยู่เสมอว่าเหมือนจะน้องจะล้มออกมานะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเร็วมากนะครับบอกว่าถ้ามีบอกว่าปวดฉี่นะครับเรือช่วงนี้มันแคบแล้วมันสั้นพอถอยหลังไปดีเดียวมันจะไปด้วยความเร็วทุกวันนี้กวนเพื่อนยังให้ปากคำไปในทิศทางเดียวกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแตงโมตกเรือไอ้กระชากเรือเข้าใจแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือ ยังให้การกันอย่างนี้อยู่อีกฮะในขณะที่ผู้คนทั่วไปเขาบอกมันน่ะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ใครจะมาอุตริฉี่ท้ายเรือโดยเฉพาะคนที่เป็นสุภาพสตรีแต่เมื่อตำรวจสอบปากคำและเขาให้การแบบนี้ตำรวจก็ต้องมาสรุปในทิศทางนี้ฮะท่านรองอุดรยังพูดต่อบาดแผลแตงโมตกลงตกเรือใบพัดเรือหรือฟินเรือทำให้เป็นบาดแผลนี้แล้วก็จมน้ำตายยังตอบไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะส่งผลให้ทางนิติเวชวิทยาให้กับคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาให้คณะแพทย์รามาธิบดีตรวจสอบอีกทีแล้วคาดว่าอีก7วันข้างหน้าอย่างน้อยนะฮะ7วันข้างหน้าจะสามารถส่งผลเนี่ยกลับคืนมาได้แล้วตกลงแล้วมีการมั่วยาปาร์ตี้หรือกินเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือหรือเปล่ากินแน่นอนดื่มแน่นอนแต่เรื่องของมั่วยาปาร์ตี้อาจจะไม่มีแต่มีการทิ้งแก้วไวน์พอทิ้งแก้วไวน์เนี่ยเอาทิ้งทำไมล่ะถ้าไม่ทำความผิดทิ้งแก้ววายทำไมเหมือนกลัวว่าจะโดนจับเมาแล้วขับดังนั้นเขาก็เลยทิ้งแก้ววายนะครับและที่สำคัญการทิ้งแก้ววายเหมือนมีคำแนะนำจากใครบางคนที่แนะนำแบบนี้ให้ทิ้งแก้ววายทำลายหลักฐานเบื้องต้นตำรวจก็จะมีการตรวจสอบนะฮะแต่ทางตำรวจเองก็ยืนกรานว่าเหตุการณ์นี้ใครทำผิดต้องได้รับผลกรรมผลแห่งการกระทำอย่างแน่นอนนะครับแนวโน้มของคดีเป็นยังไงบ้างนอกจากขับเรือแล้วก็เรือไม่มีใบอนุญาตแล้วตอนนี้เนี่ยแนวโน้มคดีคนที่จะโดนเนี่ยอย่างน้อย2คนก็คือโรเบิร์ตกับปอจะต้องโดนคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตกลงใช่ฆาตกรรมหรือเปล่าไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่นำไปสู่การฆาตกรรมแต่ประการใดครับค่ะกับการแถลงของตำรวจนะคะเรื่องของคดีคุณแตงโมพอท่านย้ำเอ๊ะคุณแตงโมเดินไปฉี่คุณผู้ชมรู้ไหมคะในวงนั้นนักข่าวก็ไม่ได้นิ่งนะนักข่าวยิงคำถามจริงเหรอคะลักษณะของคุณโมเดินไปฉี่ท้ายเรือจริงๆเหรอคะท่านยืนยันกับสื่อมวลชนอีกรอบนึงเลยนะคะบอกว่าตอนประชุมกันนะถึงขั้นยกหูหาแซนให้ปากคำว่าเขาเดินผ่านจ็อบเดินผ่านมาที่ท้ายเรือแล้วนั่งฉี่จริงๆและฉี่จนเสร็จด้วยค่ะฟังประเด็นนี้อีกครั้งนึงประเด็นหนึ่งที่น้องพูดนะว่าได้ต่อสายคุณแซนกลางในที่ประชุมว่ารู้สึกไหมว่าตอนที่น้องมานะครับรู้ว่าน้องมานั่งนะครับรู้ว่าน้องมานั่งฉี่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยน้องพยายามลุกเนี่ย
และมีความรู้สึกว่าเรือกระตุกมีความรู้สึกว่าเรือกระตุกนะเรือกระตุกปุ๊บเนี่ยก็มีการเอียงเอียงตัวนะครับเอียงตัวเอียงตัวแล้วก็ลักษณะตกนะครับก็จะหลุดจากขาเข้าไปแต่ตัวก็เองตอนนั้นก็บอกว่าตอนนั้นมันเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาก็นอนอยู่ท้ายเรือนั่งนอนนะครับที่ชัดมั่งแล้วก็ดูดาวไปมั่งนะครับสิ่งตรงนั้นมันบอกมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่เร็วมากนะครับแต่เขายืนยันว่ามันน้องมาท้ายเรือนะครับแล้วก็บอกว่าฉี่นะครับท่านก็ยังย้ำนะคะแต่ตำรวจท่านอธิบายว่าจากเรื่องของการฉี่บนเรืออันนี้เป็นการสอบสวนคุณแซนค่ะคุณแซนนั้นถือเป็นพยานในคดีเป็นเพียงคำให้การคนบนเรือเพื่อมาประกอบรูปคดีเท่านั้นเพราะว่าสอบแล้วก็พบว่าโดยเฉพาะคำให้การของทั้งปอจ๊อบและแซนเขาบอกว่ามีการพูดว่าปวดฉี่ได้ยินเสียงโมพูดว่าปวดฉี่แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นแต่ฟังจากแซงคนเดียวใช่แล้วโมก็เดินไปท้ายเรือคำถามจากนักข่าวบอกเอ้ยแต่เรือมันเอียงนะคะท่านขาเรือมันเอียงนะคะคุณโมจะกล้าไปฉี่เหรอบอกอันนี้แหละมันเป็นความท้าทายเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันเขาจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยในการคิดวิเคราะห์คำนวณว่าเรือเอียงความเร็วเนี้ยบนเรือนั้นต้องยอมรับท่านบอกอย่างนึงมันมีประเด็นเรื่องของการดื่มการดื่มนั่นแหละดังนั้นมันก็เลยเป็นการท้าทายดื่มสนุกกันจนลืมนึกถึงความปลอดภัยท่านพูดคำนี้ขนาดนี้คือตีโจทย์อย่างนี้เหรอฮะสรุปคดีอีกทีว่าตกลงแล้วใครเนี่ยมีคดีติดตัวแล้วบ้าง6คนบนเรือเสียชีวิตไป1เหลือ5คนบนเรือนะครับสรุปก็คือโรเบิร์ตรับสารภาพว่าเป็นคนกระชากเรือจนกระทั่งทางแตงโมเนี่ยตกเรือนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางพลตำรวจตรีอุดรรองผู้การตำรวจภูธรภาค1ท่านก็อธิบายแล้วให้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วถ้าเป็นแบบนี้มีความชัดเจนขนาดนี้โรเบิร์ตเองเนี่ยจะโดนข้อหาประมาทขับเรือไงประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและย้อนไปตอนที่หาพยานหลักฐานไม่เจอเนี่ยแก้ววงแก้ววายที่บอกก็อยู่หลายคนทำไมเหลืออยู่แก้วเดียวไปเจอแก้ววายไปเจอหลักฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านของจ๊อบแล้วไปเจออะไรบ้างเจอหลายรายการเลยฮะการที่ไปเจอแบบนี้ทั้งที่มันอยู่บนเรือแล้วไปโผล่ที่บ้านของจ๊อบเป็นไปได้จ๊อบเองอาจจะโดนเข้าข่ายความผิดมาตรา184คือทำลายหลักฐานหรือไม่นะฮะทำลายหลักฐานหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วไปเจอหลักฐานในบ้านจ๊อบครับสรุปใหม่สรุปก็คือปอตนุพัฒน์กับโรเบิร์ตไพบูลย์ที่โดนไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ประมาทให้คนตายนะที่โดนไปก่อนหน้านั้นคือนำเรือขาดต่อภาษีมาใช้ในการขับขี่ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นตัวปอเจ้าของเรือเองไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตที่พยายามจะหัดฝึกหัดขับเรือเนี่ยทั้งคู่ไม่มีใบขับขี่ดังนั้นจึงจะมีความผิด2ข้อหานี้ก่อนและข้อหาที่3ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งปอกับโรเบิร์ตอาจจะโดน3ข้อหาที่ว่านี้ส่วนคนอื่นๆยังไม่มีข้อหานะครับและจะสรุปปิดจ็อบตามที่ท่านผบ.ตร.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขประกาศไว้ก่อนหน้านั้นไหมว่าจะสรุปคดีภายใน3วันข้างหน้านี้ท่านให้ข้อมูลแต่วัน2วันก่อนตามรายงานบอกว่าไม่น่าจะใช่การสรุปคดีแต่จะมีความคืบหน้าและวันศุกร์นี้ก็ยังจะไม่สามารถมีการปิดคดีได้อย่างแน่นอนนะครับค่ะ